มากันที่ซงจุงกิขวัญใจใครบ้างนะคะต้องบอกว่าใจดีมากจริงๆก่อนหน้านี้บริจาคช่วยเรื่องของน้ำท่วมไปล่าสุดช่วยแพทย์พยาบาลอีกแล้วบริจาคเยอะทีเดียวค่ะซงจุงกิพระเอกขายดีที่เพิ่งมีหนังใหม่ Space Sweepers ค่ะลงฉายในระบบสตรีมมิ่งล่าสุดนะคะมีข่าวบริจาคเงิน100ล้านวอนหรือประมาณ2 ล้าน 8 แสนบาทผ่านมูลนิธิ Hope Bridge ค่ะเพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นกับเหล่าเจ้าหน้าที่แนวหน้าในการรับมือการระบาดของโควิด-19ที่ต้องทำงานกันกลางแจ้งในช่วงเวลาที่เกาหลีใต้อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วซงจุงกิเองเพิ่งบริจาค100ล้านวอนด้วยจุดประสงค์เดียวกันก่อนที่ในเดือนสิงหาคมจะบริจาคช่วยเหยื่อน้ำท่วมในเกาหลีใต้อีก50ล้านวอนหรือกว่าล้านบาทค่ะ